Thai PBS Podcast. View the world via the voice. Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมอิงจิรศิษฐ์อัศวกุลครับและผมต้นนัทธนดวงสุงเนินครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวนะครับครับหลังจากเข้าไปแล้วเราคุยกันเรื่องการสำรวจดาวศุกร์ไปนะครับก็ถัดมาอีกดวงหนึ่งก็คือดาวพุธดาวที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ไม่สุดในระบบสุริยะของเราครับมันคือดาวหนึ่งดวงที่มียานอวกาศไปสำรวจน้อยมากๆทั้งที่ระยะทางมันอยู่ใกล้แบบใกล้โลกมากกว่าดาวพฤหัสดาวเสาร์ยูเรนัสเนปจูนด้วยซ้ำนั่นทำให้เราสงสัยว่าเอ้ยมันมีการสำรวจยังไงบ้างแล้วประวัติของมันเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็จะมาเล่าประวัติย่อๆของการสำรวจดาวพุธกันนะครับว่าดาวดวงนี้มันไม่ได้เป็นแค่ก้อนหิน1ก้อนที่ลอยอยู่ในอวกาศแล้วอวกาศเฉยๆอย่างเงี้ยดูไม่มีค่าอะไรเลยเนาะใช่เราตอนเด็กดีกว่าเราจะได้ยินแบบเรื่องของดาวพุธว่าเป็นเตาไฟแช่แข็งทุกคนจะต้องพูดคำนี้เตาไฟแช่แข็งเตาไฟแช่แข็งความน่าสนใจของดาวพุธมันไม่ได้มีแค่คำว่าเตาไฟแช่แข็งคำถามแรกคือแล้วทำไมการสำรวจดาวพุธมันถึงค่อนข้างยากเมื่อเทียบกับดาวดวงอื่นอย่างแรกคือมันเล็กแล้วมันเคลื่อนที่ไวแล้วเฟสที่เรามองเห็นเนี่ยอย่างที่ผมเคยเล่าไปหลายๆครั้งว่าดาวที่อยู่ชั้นในจากโลกก็คือถัดเข้าไปจากโลกเนี่ยเวลาเรามองเห็นมันอะมันจะเห็นเป็นเฟสซึ่งไม่ได้เห็นเต็มดวงแปลว่าพื้นผิวรูปร่างคาแรคเตอริสติกอะไรต่างๆที่เราสำรวจโดยตัวจากกล้องจากทางโลกอะมันจะยากข้อมูลที่เราได้มันจะค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับดาวดวงอื่นที่มีอะไรศึกษาเยอะกว่ามีรูมให้ศึกษาเยอะกว่าเพราะว่าเราศึกษาง่ายกว่าแบบนี้มันก็แสดงว่าความสนใจในการศึกษาตัวดาวพุธมันค่อนข้างน้อยลงซึ่งถามว่าดาวพุธก็มีปริศนามากมายนะอย่างเช่นช่วงแรกๆที่เรารู้จักดาวพุธกันเนี่ยเราค่อนข้างสงสัยว่าทำไมดาวพุธมันถึงมีวงโคจรที่ค่อนข้างเอียงคือในเชิงว่าในทุกๆการโคจรไป1ปีบนดาวพุธที่มันโคจรครบรอบดวงอาทิตย์1ครั้งเนี่ยมันจะเอียงประมาณแบบ4องศา8องศาอยู่เรื่อยๆเลยครับซึ่งอย่างที่ไม่น่าเชื่อก็คือมันถูกพิสูจน์โดยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ว่ามันเกิดจากแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์มันเป็นแบบว่าเร่งตัวดาวพุธให้มันมีการหมุนเวียงแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งตอนแรกเราคิดว่ามันน่าจะมีแบบดาวดวงนึงที่มันใกล้กว่าดาวพุธมากกว่าใช่ส่งผลใช่ส่งผลกับตัวนั้นซึ่งทำให้เกิดการเวียงแบบนี้ซึ่งก็มันไม่มีไงครับโอเคมันไม่ตลกเลยเพราะว่ามันก็เป็นไปได้เนาะแล้วฟิสิกส์ในเวลานั้นมันก็ไม่ได้มีแบบวิธีคิดอื่นนอกจากตัวนิวตันครับดังนั้นก็เป็นไปได้แหละที่เขาจะคิดแบบนั้นก็เหมือนที่ผมพูดถึงว่าดาวศุกร์อ่ะน่าจะมีดวงจันทร์เพราะว่ามันมีตัวปรากฏการณ์ที่เรียกว่าอันเชนไลท์ก่อนหน้านี้ผมเคยเล่าให้คุณฟังครับก็ประมาณนั้นเหมือนกันหรือว่ามีชาวเผ่าที่มาคอยเผาอะไรบางอย่างดูคุณจะชอบอันนี้เป็นพิเศษเลยนะใช่ๆโอเคตอนแรกจริงๆเขาพูดถึงเรื่องชาวเผ่าอะไรอย่างงี้นะเมื่อก่อนเขาก็คิดเหมือนกันเนาะแบบมีชาวเผ่าแบบชาวเผ่าค้างคาวอยู่บนดาวพุธนะคือมันจะมีเผ่าอยู่ในทุกดาวเลยเหรอครับนี่มันโลกแฟนซีมากเลยนะคนสมัยก่อนใช่ก็แบบว่ามีเผ่าลิงค้างคาวอยู่บนดวงจันทร์กับอยู่บนดาวพุธอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดอย่างนั้นแล้วบอกว่านี่คือ scientific visualize จากคนที่มองเห็นดาวพุธซึ่งครับดีครับดีครับประมาณนั้นก็คุณหาเรื่องอะไรแบบนี้มาเล่าอีกนะผมชอบมากโอเคกลับมาที่ดาวพุธกันดีกว่าว่ามันก็เป็นดาวที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดแล้วมันก็ทำให้เราแบบตั้งทฤษฎีเอาไว้ค่อนข้างเยอะคือเราเคยตั้งทฤษฎีไว้ช่วงนึงก่อนที่จะมีการศึกษาตัว exoplanet ในช่วงแบบ10ปีที่ผ่านมาว่าดาวเคราะห์ที่เกิดขึ้นจากระบบสุริยะหรือพวกระบบดาวฤกษ์เนี่ยมันควรจะเป็นดาวเคราะห์หินในชั้นในและเป็นดาวเคราะห์แก๊สในชั้นนอกเพราะว่าดาวเคราะห์หินอะการเกิดขึ้นของมันอะมันรวมตัวกับวัตถุที่เป็นของแข็งซึ่งมันน่าจะทนทานกับตัวเรดิเอชันพวกลมสุริยะที่ปล่อยออกมาจากตัวดวงอาทิตย์ได้มากกว่าตัวพวกเป็นแก๊สจนกระทั่งเราพบว่ามันมีดาวตั้งหลายดวงที่จริงๆแล้วเป็นแบบฮอตจูปิเตอร์เนาะที่สามารถที่แบบมีวงโคจรอยู่ใกล้ดวงที่ของมันมากๆเลยได้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็เป็นการปัดตกตัวทฤษฎีตรงนั้นไปแต่มันก็เป็นทฤษฎีที่ดีนะเพราะว่าอย่างแรกคือมันก็อธิบายพอจะอธิบายได้ว่าทำไมดาวพุธถึงเล็กมันเล็กมากเลยนะถ้าเทียบกับดาวดวงอื่นมันเล็กมากใช่ๆแล้วก็เต็มไปด้วยปริศนามากมายนะถ้าเทียบกันแล้วมันเป็นดาวที่มีปริศนามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก่นกลางขนาดใหญ่อะไรแบบนี้หรือแบบตัวดาวมันมีน้ำที่เป็นน้ำแข็งอยู่บนพื้นผิวด้วยซ้ำทั้งที่มันอยู่ใกล้ตัวดวงอาทิตย์มากขนาดนั้นทีนี้พอพูดถึงการสำรวจดาวพุธแล้วเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปก็คือสำรวจวันก่อนเนาะ
ว่ามีกี่วันก็มีการสำรวจด้วยการส่งตัวคลื่นวิทยุไปสะท้อนกับพื้นผิวของตัวดาวพุธแล้วก็เอาข้อมูลกลับมาว่ามันหมุนด้วยความเร็วเท่าไหร่ก็อยู่ที่ความเร็วทั้งหมดอยู่ที่59วันครับซึ่งถามว่ามันเป็นการวัดโดยเทียบกับ reference ดาราคติก็คือเทียบกับตัวดาวฤกษ์ที่อยู่พื้นหลังนะครับแต่ถ้าเทียบกับตัวพื้นผิวกับดวงอาทิตย์แล้วไม่ใช่แบบนั้น เพราะว่าเราพบว่ามันประหลาดมากเลยที่อัตราส่วนของวันบนพื้นผิวของดาวพุธอะมันอัตรา3ต่อ2คือโคจรหมุนรอบตัวเอง3รอบคือ3วันบนดาวพุธอะเท่ากับ2ปีของดาวพุธซึ่งมันประหลาดมากที่ว่าเอ้ยทำไมมันอัตรา3ต่อ2ซึ่งมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นอะไรแบบนี้ซึ่งเขาก็เลยมีความคิดอย่างหนึ่งว่ามันอาจจะเป็นไทดอลล็อกหรือเปล่าระหว่างตัวดวงอาทิตย์ในช่วงที่มันเข้าใกล้มากสุดกับตัวดาวพุธขึ้นมาครับ ทีนี้เราก็มีการส่งข้อมูลแบบส่งวิทยุออกไปอีกรอบหนึ่งเพื่อวัดตัวอุณหภูมิของมันก็จะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ300องศาเซลเซียสแล้วก็ด้านหลังที่เป็นด้านกลางคืนเนี่ยจะลบ180องศาเซลเซียสครับครับซึ่งค่อนข้างมีความแตกต่างกันสูงมากสุดขั้วกว่าที่เราจะแบบมองเห็นพื้นผิวของมันครั้งแรกจริงๆเนี่ยก็คือการที่เราส่งยานอวกาศลำแรกออกไปสำรวจดาวพุธและทำสิ่งที่เรียกว่า gravity assist ขึ้นมานั่นคือยานที่ชื่อว่า Mariner 10ครับซึ่ง Mariner 10มันต้องไปทำ gravity assist คือเร่งความเร็วของมันให้ทันกับตัวดาวพุธยาน Mariner 10ก็เลยกลายเป็นยานลำแรกที่ใช้สิ่งที่เรียกว่า gravity assist ระหว่างตัวดาวศุกร์ขึ้นมาซึ่งมันทำให้เกิดภาพถ่ายชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ภาพแรกขึ้นมาก็มาจากตัว Mariner 10แล้วก็ตัว Mariner 10เนี่ยมันถูกแบบมาให้มีร่มเป็นร่มหมายถึงว่าร่มจริงๆเลยอะครับเป็นร่มกลางออกมาเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการกันความร้อนกันความร้อนจากตัวดวงอาทิตย์แล้วก็ติดตั้งกล้องถ่ายภาพไปซึ่งกล้องถ่ายภาพสมัยนั้นเป็นตัวเวดิคอนครับตัวเป็นกล้องทีวีที่ใช้ตัวทีวีสแกนไลน์ขึ้นมาซึ่งก็ติดตั้งตัว UV ตัวอินฟราเรดแล้วก็ตัว visible camera ไปด้วยกับตัวยานอวกาศคือผมชอบคำว่าร่มเพราะว่าเมื่อก่อนตอนเด็กผมเห็นรูปแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนร่มเลยพอโตมาก็รู้ว่าเอ้ามันร่มจริงๆเนี่ยมันเอาไว้กันแดดจริงๆเอาไว้กันแดดจริงๆเดี๋ยวยานมันร้อนไปครับแล้วยานมันจะพังแบบนั้นครับเอ้ยนั่นทำให้ผมแบบมีคำถามนึงถามคุณเล่นๆนิดเดียวคุณรู้ไหมว่าทำไมยานอวกาศต้องหมุนเพื่อ Star Trackerไม่ใช่แล้วก็บาลานซ์ตัวทิศทางการเคลื่อนที่อ่ะใช่ทำไมครับกันความร้อนอ๋อกันความร้อนอย่างเดียวเลยเพราะว่าเราไม่มีวิธีอื่นที่จะแบบเขาเรียกอะไรให้มันร้อนเท่ากันให้มันร้อนเท่ากันก็เลยหมุนเลยแล้วกันมีแค่นั้นเลยครับจะเห็นว่ายานอวกาศทุกลำมันจะหมุนเพราะว่าเราต้องการกระจายความร้อนให้ทุกๆด้านเท่ากันครับซึ่งยานพวกนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าประเด็นคือไอยานที่มันไปดาวพุธมันร้อนมากมากมาจนกระทั่งว่าโอเคงั้นติดลมไปเถอะง่ายกว่าแบบนี้ครับซึ่งตอนนั้นอ่ะหลายคนมันจะคิดว่าการไปถึงดาวพุธของตัว Mariner 10อ่ะมันคือการออร์บิทแต่จริงไม่ใช่นะมันคือไฟบายหมดเลยครับมันคือไฟบายผ่านดาวพุธโดยที่นะมันก็ยังอยู่ที่เดิมของมันนะแต่ดาวพุธอ่ะวิ่งมาหามันแทนนึกออกไหมซึ่งวิธีเนี้ยมันคือวิธีที่แบบว่าวิธีเดียวในเวลานั้นเพราะว่าเราไม่มีเชื้อเพลิงที่มากพอแล้วก็ไม่มีวิธีในการแบบว่าทำให้ยานมันสามารถอยู่สเตเบิลในออร์บิทได้ในเวลานั้นดังนั้นวิธีในการทำก็คือการใช้ให้แบบไฟบายแต่ละครั้งให้มันไฟบายให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ซึ่งเวลานั้นอ่ะข้อเสียของวิธีนี้คือมันไม่ได้ข้อมูลของตัวพื้นผิวดาวพุธทั้งหมดมันจะได้ประมาณแบบ 40-50-60% ครับซึ่งก็ถือว่าแบบประมาณครึ่งนึงของดวงแล้วมันก็ไฟล์บายแบบประมาณแบบ 3-4 ครั้งเท่านั้นเองซึ่งถามว่าก็เทียบแล้วก็คือน้อยแล้วยานก็ถูกบดระวางไปครับซึ่งถามว่าน่าเศร้าแต่ถามว่าแล้วเรามีวิธีอื่นไหมที่จะมองเห็นพื้นผิวดาวพุธในช่วงก่อนที่จะมียานที่ชื่อ Messenger ไปซึ่งมันมีวิธีในการใช้ตัวเรดาร์ที่ส่งออกไปจากโลกครับแล้วรอสัญญาณซ้อนกลับมาสร้างภาพเป็นพื้นผิวของตัวดาวพุธซึ่งวิธีเนี้ยมันได้พื้นผิวเกือบแบบ 97% เลยของพื้นผิวทั้งหมดของดาวพุธตอนนั้นคองเกรสก็มีคำถามขึ้นมาว่าแล้วมันจะเป็นไหมเราส่งยาน Messenger ไปดาวพุธดาวพุธที่ก็ดูไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรก็มีแค่หินแล้วก็ไม่มีอะไรสุดท้ายก็ได้ส่งตัว Messenger ไปเนาะมาที่คำถามว่าแล้ว Messenger ทำอะไรล่ะมันมีคำถามนึงที่มาตั้งแต่สมัย Mariner ละคือทำไมแกนกลางของตัวดาวพุธมันใหญ่จังแล้วก็อีกคำถามนึงคือทำไมมันมีสนามแม่เหล็กบนดาวพุธมันจะมีโลกกับดาวพุธที่มีสนามแม่เหล็กอยู่ซึ่งไอ้สนามแม่เหล็กเนี่ยถึงแม้มันจะอ่อนมากเมื่อเทียบกับสนามแม่เหล็กของโลกแล้วก็ตามแต่การที่มันมีอยู่ได้เนี่ย
มันปกป้องตัวพื้นผิวของดาวพุธจากตัวลมสุริยะและนั่นทำให้มันมีความน่าสนใจว่ากระบวนการไดนาโมที่เกิดขึ้นใต้พื้นผิวของตัวดาวพุธอะมาทำงานได้ยังไงแล้วอีกคำถามนึงคือแล้วเรารู้ได้ไงว่าแกนกลางของดาวพุธมันแบบใหญ่มากเลยใช่ไหมคุณเออใช่คือผมก็เห็นบทความที่คุณอิงเขียนลงในไทย PBS นี่แหละแล้วก็สงสัยว่าเรารู้ได้ยังไงใช่ซึ่งจริงๆเรารู้ตั้งแต่สมัย Mariner 10ละด้วยการดูสิ่งที่เรียกว่า Moment of Inertia ของตัวดาวคือเล่าอย่างนี้คุณเติ้ลคุณเติ้ลเคยเห็นคลิปวิดีโอหนึ่งไหมที่เขาแบบว่าปล่อยของออกจากตัวรางเอียงอะครับโดยอันนึงจะเป็นทรงกระบอกตันทรงกระบอกตันอีกอันนึงเป็นทรงกระบอกกลวงครับแล้วเราเห็นว่าทรงกระบอกตันอะน้ำหนักเท่ากันจริงนะแต่ทรงกระบอกกลวงอะมันเคลื่อนที่ช้ากว่าทรงกระบอกตันผมมีการทดลองนี้ด้วยผมเคยทำตัวแล็บตัวนี้ด้วยซึ่งมันไม่แบบนั้นจริงวัตถุไม่ได้เหมือนกันอาจจะแบบเป็นคนละวัสดุกันเนาะที่ทำให้มวลของมันอะไม่เท่ากันแต่สิ่งที่มันทำให้มันเกิดขึ้นคือโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียด้านในของมันคือมันเหมือนว่าตรงๆก็ไม่ได้เอียงไม่ได้เอียงมันก็โอเคมันเอียงแหละแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่ามีหลุมมีอะไรขนาดนั้นที่จะมาแบบว่าเร่งมันได้นอกจากตัวความเร่งจากมวลของมันแล้วก็แรงโน้มถ่วงโลกเท่านั้นเองนั่นแหละมันคือผลมาจากสิ่งที่เรียกว่า moment of inertia ของมันที่ด้านในมันอะพยายามจะเคลื่อนที่ลงแต่ตัวที่เป็นวงแหวนอะมันไม่มีด้านใดที่พยายามเคลื่อนที่ลงนั่นก็ทำให้ตัวแรงที่รวมแล้วอะ moment of inertia ของตัววัตถุตันอะมันมากกว่าซึ่งเราใช้ moment of inertia ตัวเนี้ยในการวัด1คือวันว่ามันหมุนด้วยความเร็วเท่าไหร่แล้วก็2คือเราวัดจากตัววงโคจรของมันว่าความเร่งวงโคจรเป็นยังไงแล้วความเร่งตัวเกรเดียนต์อะเท่าไหร่ตัวเนี้ยเราก็สามารถพอจะทราบได้ว่ามันเป็นมาจากวัตถุอะไรมีมวลเท่าไหร่ความหนาแน่นเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่เราถึงทราบมาว่าดาวพุธมีความหนาแน่นเท่าไหร่และดาวดวงอื่นมีความหนาแน่นเท่าไหร่ครับคุณเติ้ลทีนี้มาพูดถึงดาวพุธเรารู้ได้ว่าสิ่งหนึ่งคือโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียและความหนาแน่นของตัวดาวพุธอะมันเยอะมากเกือบใกล้เคียงกับโลกเราบอกว่าโลกคือดาวที่มีความหนาแน่นของตัวดาวทั้งหมดอะมากที่สุดเนาะเมื่อเทียบกับดาวดวงอื่นในระบบสุริยะของเราดาวพุธเนี่ยอันดับ2นะรู้ไหมแล้วอีกอย่างนึงคือการที่เราคำนวณตรงนี้ได้ก็เพราะว่าเรารู้ว่าโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียของสารต่างๆอะประมาณไหนเทียบกับโลกเทียบกับดาวดวงอื่นที่น่าจะมีสารประมาณนี้ที่เราไปสำรวจมาได้เลยอย่างเงี้ยครับทำให้เรารู้ว่าแม้เราจะไม่ส่งยานลงไปลงจอดแล้วก็สำรวจเหมือนกับโลกสำรวจแรงโน้มถ่วงสำรวจขึ้นแผ่นดินไหวอะไรอย่างนี้เราก็พอจะรู้ได้ว่าเออมันน่าจะมีแกนกลางที่เป็นแบบนี้พอโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียมันเยอะก็เลยรู้ว่าแกนกลางมันใหญ่ใหญ่มากคือกินประมาณ 57% ของมวลดาวทั้งหมดโอ้คือใหญ่กว่าโลกมากโลกเราแบบยังไม่ถึง 25% ด้วยซ้ำแต่นี่คือแบบ 57% ของมวลดาวทั้งหมดถึงเราจะไม่รู้ว่าแกนกลางมันแบ่งเป็น2ชั้นเหมือนโลกหรือเปล่าที่มีแกนกลางชั้นในที่เป็นแม่เป็นเหล็กแล้วก็ข้างนอกเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้คือมันสร้างสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์ไดนาโมขึ้นปรากฏการณ์ไดนาโมเนี่ยมันคือปรากฏการณ์ที่ของเหลวที่อยู่แบบเหมือนพลาสมาเหมือนลาวาเหมือนแมกมาอะไรอย่างเงี้ยมันเคลื่อนที่วนไปวนมาเป็นวัฏจักรความร้อนเนาะซึ่งวัฏจักรความร้อนเนี่ยมันทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นมาเหมือนกับในโลกของเราอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็พบว่าดาวพุธอ่ะมันก็มีสนามแม่เหล็กเหมือนกันแสดงว่าตัววัฏจักรความร้อนที่เกิดขึ้นน่ะภายในดาวยังอยู่แล้วก็เกิดความสงสัยว่าดาวมันเล็กเดียวเนี่ยทำไมวัฏจักรความร้อนมันถึงยังคงอยู่ได้แบบ 4,600 ล้านปีมาแล้วนะมันอยู่ได้ยังไงแล้วทำไมตัวพื้นผิวพวกแมนเทิลอะไรเงี้ยมันน้อยมากเมื่อเทียบกับตัวดาวอื่นนี่ก็คือภารกิจหลักๆที่ตัวแมสเซนเจอร์ถูกส่งออกไปเพื่อทำการสำรวจถึงความเป็นไปได้ต่างๆที่เกิดขึ้นมาซึ่งในตอนแรกอะเรามีทฤษฎีทั้งหมด3ทฤษฎีครับคุณเติ้ลว่าทำไมมันถึงแบบว่ามีแกนกลางที่ใหญ่ทฤษฎีแรกคือเราบอกว่าดาวพุธอ่ะมันน่าจะถูกชนโดยวัตถุที่มีขนาดใหญ่มากๆจนกระทั่งแมนเทิลมันหายหมดเลยระหว่างที่มันถูกกำเนิดขึ้นมาโอเคมันมีคนเชื่อพอสมควรจะเห็นว่าก็ยังมีคนที่เชื่อมากพอสมควรว่าน่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าตัวเนื้อผิวของมันอ่ะคล้ายกับแมนเทิลของโลกแล้วก็เป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นสภาพคือมันฟอร์มตัวเสร็จแล้วล่ะแล้วมันมีวัตถุขนาดใหญ่ชนตู้มแล้วตัวเปลือกดาวมันก็เละแล้วก็เลยเหลือแค่แมนเทิลอะไรอย่างเงี้ยที่มันยังคงเหลืออยู่มันก็มีการซัพพอร์ตโดยเรื่องของทฤษฎีแมกมาบนโลกครับครับโดยการเทียบแบบว่าองค์ประกอบของตัวข้อมูลพื้นผิวของดาวพุธมาเทียบกับตัวแมกมาบนโลกอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็เป็นทฤษฎีที่เขายังถกเถียงกันอยู่ทฤษฎีที่2คือเขาบอกว่าจริงๆดาวพุธน่าจะ
ขนาดใกล้เคียงกับดาวเคราะห์หินดวงอื่นแบบดาวอังคารดาวโลกอะไรอย่างงี้ครับแต่ว่าช่วงก่อกำเนิดเสร็จมันยังไม่เสถียรเนาะแล้วพายุสุริยะมันเยอะมันก็เลยพัดแบบตัวชั้นที่เป็นลาวาเหลวๆอ่ะออกไปจากตัวดาวก็จะเป็นคล้ายๆกับดาวอังคารแต่ว่านั้นเป็นน้ำไงแต่นี้มันคือแบบตัวพื้นผิวทั้งหมดคิดอยู่ว่ามันจะรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆก็รุนแรงนะถ้าเทียบแล้วรุนแรงเออแล้วสุดท้ายก็คือเขาบอกว่าดาวพุธจริงๆมันเล็กก็เพราะมันเกิดมามันก็เล็กอยู่แล้วแบบนั้นบอกว่าก็มันเกิดจากความไม่ผมชอบอันนี้ก็มันได้แค่นี้ก็มันได้แค่นี้ก็มันเล็กแค่นี้คือมันเกิดจากตอนที่ดาวพุธมันก่อตัวยังไม่สมบูรณ์มันก็อนุภาคใหญ่ๆมันก็ตกลงไปเนอะแต่ว่าเบาๆมันก็อาจจะแบบว่าไปวงโคจรอื่นหรืออาจจะดูดเข้าดวงอาทิตย์ไปแล้วดูดเข้าดวงอาทิตย์ไปแล้วดูดปิวออกจากดวงอาทิตย์ไปแล้วแบบนี้ก็เลยกลายเป็นว่าตัวดาวพุธมันก็เลยได้แค่นี้ก็เลยกลายเป็นดาวที่แบบความหนาแน่นมากที่สุดอันดับต้นๆของระบบสุริยะครับโอเคพูดถึงตัวนี้ละคุณว่าทฤษฎีไหนน่าเชื่อถือสุดเราชอบอันท้ายสุดที่บอกว่ามันเป็นของมันอย่างนี้อยู่แล้วทำไมอ่ะคือเรารู้สึกว่ามันไม่แย่ที่จะเชื่อซึ่งโอเคเราทำงานวิทยาศาสตร์เราไม่ได้เบสกันบนความเชื่อแล้วเอาแค่ชอบแล้วกันเรารู้สึกว่ามันมีช่องโหว่สำหรับการคิดเร็วๆน้อยดีซึ่งยานเมสเซนเจอร์มันก็ถูกส่งไปยังดาวพุธเนาะซึ่งอย่างที่พูดอะดาวพุธอะมันส่งมายากดังนั้นโครงการหลายๆโครงการมันต้องใช้ระยะเวลาในการแบบทรานสิตไปค่อนข้างนานอย่างตัวเมสเซนเจอร์คือแบบ7ปีอะใช่ซึ่งมันนานกว่าการไปดาวพุธกับดาวเสาร์อีกนะคือผมเคยเขียนบทความเมื่อนานมาแล้วลงใน Space TH ว่าทำไมการไปสำรวจดวงอาทิตย์ถึงได้ไกลกว่าไปยากกว่าการไปดาวพลูโตเสียอีกใช่เพราะว่ามันคุณวิ่งสวนทางอ่ะคือโลกมันโคจรไปทางเนี้ยแล้วดาวทุกดวงก็โคจรไปทางเนี้ยคุณส่งยานไปอันหนึ่งคุณก็ต้องวิ่งไปในทางที่มันทางเดียวกันกับที่โลกมันหมุนรอบดวงอาทิตย์แต่การที่คุณจะส่งยานเข้ามาคุณต้องส่งแบบย้อนอ่ะย้อนกลับเข้ามาดังนั้นหมายความว่าคุณต้องใช้เชื้อเพลิงเยอะคือคนอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยก็ไปนี่ไงดาวพุธดาวศุกร์ใกล้ๆดวงอาทิตย์ก็น่าจะใช้เชื้อเพลิงน้อยแต่จริงใช้เชื้อเพลิงเยอะมากสุดท้ายมันก็เลยไปจบที่การทำสลิงช็อตไปเรื่อยๆในการวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆจนเข้าวงโคจรได้หรือจะเข้าวงโคจรไม่ได้ด้วยซ้ำแค่ฟลายบายบินอย่างแบบไมเนอร์10ก็คือแค่ฟลายบายเพราะว่าเราเชื้อเพลิงไม่พอแต่อย่างแมสเซนเจอร์เนี่ยโชคดีที่โปรเฟสเซอร์มันผ่านให้สามารถออร์บิทได้ซึ่งการออร์บิทของตัว Messenger มันได้ข้อมูลออกมาเยอะมากอย่างแรกคือเราพบว่าดาวพุธอะมีน้ำแข็งอยู่ที่ขั้วของดาวซึ่งมันเป็นความรู้ที่ใหม่มากนะว่าเอ้ยมันมีน้ำแข็งอยู่ทั้งที่มันคือดาวที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดน้ำแข็งมันไม่หายไปแบบหมดตั้งแต่แบบ 4,600 ล้านปีที่แล้วเหรอใช่ไหมผมเคยพูดมาแล้วว่าดาวทุกดวงจะเกิดขึ้นได้ต้องมีน้ำดาวพุธก็ต้องมีเหมือนกันแต่ตอนแรกเราคิดว่าก็คงเป็นดาวแห้งแล้งว่าแบบดาวน้ำมันหายไปหมดแล้วตอนที่ดาวมันกำเนิดขึ้นมาการที่มีอยู่ก็แสดงว่าทฤษฎีที่เราตั้งเอาไว้ว่าต้องมีน้ำอ่ะมันถูกแม้กระทั่งจะเป็นดาวพุธก็ตามแต่จะหายไปแบบไหนก็อีกเรื่องนึงมันอีกเรื่องนึงแต่ว่าตอนเกิดต้องมีน้ำนะแล้วก็อีกอย่างนึงที่น่าจะเป็นตัวที่บอกการกำเนิดหรือวิวัฒนาการของดาวพุธได้ดีสุดก็คือมันบอกว่ามันพบตัวธาตุโพแทสเซียมกับกัมมันตันโอเคเป็นข่าวใหญ่มากตอนนั้นใช่แล้วก็บอกว่าตัวชั้นบรรยากาศของดาวพุธมันมีและมีส่วนประกอบของโซเดียมเยอะครับซึ่งถามว่าเป็นข่าวใหญ่ยังไงข่าวใหญ่เพราะว่ามันเป็นการบอกคำตอบว่าดาวพุธอ่ะมันเกิดขึ้นจากทฤษฎีที่3ที่ผมพูดไปที่คุณบอกคุณชอบอ่ะว่าก็มันได้แค่นั้นอ่ะก็เลยใหญ่ได้แค่นั้นเพราะว่า Messenger บอกว่าการที่มันมีธาตุพวกนี้ซึ่งเป็นธาตุที่ค่อนข้างหนักนะมันเกิดขึ้นมาก็แสดงว่ามันเกิดขึ้นแบบนั้นเกิดขึ้นแบบนั้นซึ่งนี่คือสิ่งที่มาเซนเจอร์ได้มาแล้วก็ได้ตัวแมปของตัวสนามแม่เหล็กครับของตัวดาวพุธซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่พอจะไขคำตอบได้ว่าสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นได้ยังไงแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการศึกษาเรามาถูกทางแล้วในการคาดเดาของเราเป็นการคาดเดาที่แบบถูกต้องพอสมควรละซึ่งการสำรวจธรณีของดาวพุธอ่ะมันก็ยังมีอีกนะอย่างเช่นว่าแมสเซนเจอร์อ่ะมันไปสำรวจด้วยกล้องความละเอียดที่สูงกว่าสมัยโครงการมาริเนอร์เนาะแล้วก็ดีกว่าตัวแบบเรดาร์จากโลกแน่นอนซึ่งมันทำให้เราพบอีกหนึ่งอย่างที่ผมเคยเล่าไปก็คือบอกว่าพื้นผิวของดาวพุธอ่ะมันมีรอยแตกที่เป็นเหมือนหน้าผาขนาดใหญ่โตแล้วก็เห็นตัวเหมือนภูเขาสูงขึ้นมาซึ่งไอ้รอยแตกพวกนี้มันแปลกประหลาดมากเลยตอนแรกเราก็ไม่รู้มันคืออะไรซึ่งเราพบว่าจริงๆแล้วมันคือรอยแตกของพื้นผิวที่เกิดจากการขยายและหดตัวของความร้อนระหว่างด้านหน้าด้าน
กลางวันกับทั้งกลางคืนคือกลางวันมันร้อนมากแบบ300องศาเซลเซียสครับแต่พอมันหันหลังกลับไปปุ๊บเย็นเย็นจัดเลยคือ180องศาติดลบ180องศานะคนละโลกแบบ400ดีกรีเซลเซียสอ่ะก็แตกสิครับสภาพนั้นถนนหน้าบ้านผมยังแตกเลยหน้าบ้านคือแบบเอาให้ยางมาต่อยบ้านผมแตกแล้วคุณคิดอะไรล่ะแล้วนี่คือแบบมันเย็นตั้งแบบ80กว่าวันแล้วอยู่มาร้อนอีกรอบนึงเงี้ยมันเลยคำเอื่อมถามต่อมาว่าแล้วมันเกิดขึ้นแต่เมื่อไหร่รอยแตกพวกเนี้ยหรือรอยชนขนาดใหญ่บนพื้นผิวของดาวพุธเนี่ยมันจะเป็นตัวตอบคำถามได้ดีมากเลยนะว่าครั้งสุดท้ายที่เกิดการบอมบาร์ดเมนต์ของโลกอ่ะมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะดาวพุธมันอยู่ใกล้และการอยู่ใกล้แปลว่าวัตถุมันก็ควรจะเหลือน้อยใช่ไหมใช่ใช่แล้วพอวัตถุเหลือน้อยก็แปลว่าการบอมบาร์ดเมนต์ครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นแล้วมันอาจจะเกิดชีวิตขึ้นมาบนโลกอ่ะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยมันสามารถย้อนกลับมาถึงคำถามว่าชีวิตบนโลกควรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ได้อ๋อเอ้ยผมว่าประเด็นนี้น่าทึ่งมากแล้วผมไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนคืออย่างที่คุณอิงเปิดมาต้นรายการว่าเราจะมองว่าดาวพุธก็ไม่ได้น่ามีอะไรไม่ได้น่าสงสัยอะไรแล้วคือผมเคยอัดพอดแคสต์ตอนหนึ่งตอนที่พูดถึงเรื่องดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดวงจันทร์ของดาวเสาร์เอ็นเซลาดัสอะไรเงี้ยว่ามันคือระบบของมันทั้งระบบแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้มองแค่ว่ามันมีบรรยากาศแล้วมันจะน่าสนใจก็ได้นะคือตอนนั้นผมเหมือนแบบคือก็เหมือนด้อยค่าคือไม่ใช่ด้อยค่าหรอกคือไม่ได้ดูถูกอะไรแต่ว่าบอกว่าเนี่ยดาวที่มีบรรยากาศเนี่ยมันน่าสนใจนะมากกว่าดาวที่ไม่มีบรรยากาศแต่ไปๆมาๆเอ้ยกลายเป็นว่าดาวที่ไม่มีบรรยากาศมันก็มีความสนุกในการค่อยๆค้นหาว่าแล้วพื้นมันทำไมมันถึงได้เป็นแบบว่าแก่นของมันเป็นยังไงสุดท้ายมันเอามาตอบคำถามเดียวกันได้ว่าระบบสุริยะของเรามันถือกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรแม้แต่โลกของเราชีวิตของเราเกิดขึ้นได้ยังไงอย่างที่ผมพูดไปครับดาวพุธกับดาวศุกร์ทำไมมันถึงสำรวจน้อยมันไปยากดูจากดาวศุกร์ก็ได้ที่เราเคยเล่าไปก่อนหน้านี้โอ้โหอุณหภูมิตั้ง500องศาเซลเซียสใครจะไปอยู่ตรงนั้นได้อยู่ได้อย่างมากก็ชั่วโมง2ชั่วโมงยานก็พังละหรือแบบดาวพุธเนี้ยส่งยานไปยากมากดังนั้นความสนใจของเราก็คืออย่างที่ผมพูดอะครับอะไรที่มันมองเห็นง่ายๆมองง่ายๆเนี่ยมันได้รับความสนใจเยอะเหมือนดาวอังคารเนี่ยเพราะมันส่งไปง่ายดวงจันทร์ทำไมสนใจเยอะก็มันส่งไปง่ายแต่ยานพวกนี้มันส่งไปยากเพราะว่าเท่าเวลาที่มันถูกตีแต่ละครั้งอะมันยากใช่ใช่กว่าที่จะผ่านไปได้คือแบบแล้วมันมีเรื่องการเมืองเรื่องอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมใช่ดังนั้นกว่าที่ยานแต่ละลำจะถูกส่งไปดาวพุธได้เนี่ยมันถึงน้อยอย่างมีพวกพอลอมโบอ่ะมันถูกดีเฟนต์ตั้งแบบ2003มาคุณคิดดูดีกว่าจะถูกส่ง2018ใช่ไหมมันเลยเป็นภารกิจที่ยาวนานในการแค่จะสำรวจแค่อย่างแรกคือพื้นผิวของมันเพื่อที่จะตอบคำถามว่าการเกิดขึ้นของมันอะเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็อย่างที่สองคือสนามแม่เหล็กของมันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะตัวยานบีโคลัมโบเนี่ยมันมี2ตัวเนาะครับคือยานที่เป็นเหมือนยานสำรวจขนาดใหญ่ของตัวอีซ่าเนาะกับอีกลำหนึ่งคือยานขนาดเล็กของตัวแจ็กซ่าของญี่ปุ่นที่เขาร่วมมือกับตัวอีซ่าสร้างยานเป็นตัวแมกนิโตมิเตอร์ขนาดใหญ่ที่ทำการสำรวจรอบตัวดาวพุธเพื่อทำการไล่เกรเดียนต์ต่างๆของสนามแม่เหล็กเพราะการที่รู้สนามแม่เหล็กได้มันคือทำให้เรารู้ว่าสนามแม่เหล็กของโลกอะมันเกิดขึ้นได้ยังไงด้วยใช่ใช่เพราะว่าสนามแม่เหล็กโลกมันคือหนึ่งในคำถามที่ใหญ่มากคือหลายคนอาจจะแบบก็ฉันอยู่ในสนามแม่เหล็กของโลกที่แบบก็เป็นปกติใช่ไหมแต่มันไม่ปกตินะเพราะว่าเรามาที่กับดาวศุกร์กับดาวอังคารมันไม่มีสนามแม่เหล็กมานานแล้วหรือดวงจันทร์ที่เป็นดวงจันทร์หินอย่างดวงจันทร์ของเราดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีหรือดาวจันทร์ดวงอื่นมันไม่ได้มีสนามแม่เหล็กนะการมีสนามแม่เหล็กมันคือสิ่งที่หายากกว่าที่เราคิดมากมากมันคือมันก็คือที่เราชอบพูดกันอะว่ามันคือ planetary science มันไม่ใช่การบอกว่ามันไม่ใช่ดาราศาสตร์ได้ซ้ำอะมันคือ planetary science มันคือการมองศาสตร์ของโลกหรือว่าของดาวในระบบนั้นๆและอธิบายสิ่งที่มันเป็นและสุดท้ายทุกอย่างก็ track back ย้อนกลับมาของการจุดเริ่มต้นของการกำเนิดดาวและกลับไปที่จุดเริ่มต้นของการก่อกำเนิดระบบสุริยะว้าวเปิดมุมมองมากสรุปมองว่าที่คิดเนาะเอ้าแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะเราจะชอบคิดว่าดาวพุธมันเหมือนกับดวงจันทร์คือมีความเป็น geological date คือตายแล้วไม่มีการแบบเปลี่ยนหนังหน้าใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็จำคำพูดอาจารย์มานะไอ้คำว่าเปลี่ยนหนังหน้าเนี่ยแต่ว่าเราเอาสิ่งเนี้ยมาใช้ในการสำรวจดวงจันทร์ได้อย่างไรบ้างหรือว่าองค์ความรู้ที่เราได้จากดาวพุธกับดวงจันทร์เนี่ยมันมีอะไรคล้ายกันบ้างไหมคล้ายกันอย่างแรกคือถ้าผมพูดเร็วๆใช่ไหมคือเรื่องน้ำแข็งบริเวณขั้วดาวเพราะมันเป็นบริเวณที่จะไม่โดนแสงอาทิตย์เนอะใช่ครับแล้วผมเพิ่งรู้เรื่องนึงคือตอนที่ผมทำข่าวเรื่องโอเคมันจุดที่หนาวสุดในระบบสุริยะอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
โอเคถึงจุดที่หนาวที่สุดมันจะอยู่บนโลกก็ตามเพราะว่าเรามีตู้เย็นที่เย็นสุดในโลกนะอันนั้นมันโกงไปโอเคมันโกงไปแต่ถามว่าจุดที่เย็นที่สุดในสุริยะหาเร็วๆเลยอะบนดวงจันทร์นี่เองติดลบ240องศาเซลเซียสแล้วเย็นมากนะเย็นมากนะบนแบบหลุมมืดมิดนิรันดร์ใช่ไหมใช่ Fundamentally Shadow Area ใช่ทุก Shadow Area เลยพวกเนี้ยคือมันเย็นมากไงดังนั้นเราแบบว่าอาจจะไม่ต้องหาจุดที่แบบว่าอะไรนะหนาวเย็นที่สุดที่ไหนได้ไกลเลยแบบก็บนดวงจันทร์ของเรานี่เองซึ่งดาวพุธก็เป็นเหมือนกันคือการที่มันมีน้ำแข็งอยู่มันเป็นมากกว่าที่เราคิดนะคือมันทั้งแบบว่าเรื่องของสนามแม่เหล็กถึงเรื่องของแบบทำไมมันถึงเอาแค่ง่ายๆคือเราตอบคำถามยังไม่ได้เลยว่าทำไมน้ำมันถึงอยู่ตรงนั้นในทุกวันนี้ได้บนดาวพุธอะก็เลยเป็นเรื่องที่แบบว่าโอเคมันก็น่าสนใจแล้วก็ยังมีคำถามที่เป็นปริศนาเยอะมากเลยครับตอนนี้ผมกำลังเปิดเรามีดัตต้าเบสของบริเวณที่อุ้ยมันเหมือนดวงจันทร์มากเลยอะบริเวณที่เป็นหลุมมืดมิดนิรันดร์บนดาวพุธเนี่ยซึ่งสภาพแบบจีโอโลจิคอลมันเหมือนดวงจันทร์มากมันเหมือนดวงจันทร์แต่การเกิดของมันไม่เหมือนดวงจันทร์นะใช่ใช่คือการเกิดของมันแบบเป็นธาตุหนักคือดวงจันทร์เราจะเห็นแบบยังมีซิลิก้าเยอะอะไรอย่างนี้แต่ว่าบนดาวพุธเนี่ยซิลิก้ามันก็เยอะนะแต่มันเต็มไปด้วยพวกแบบกัมมันตภาพธาตุที่หนักกว่าโลหะหนักอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่ามันสามารถที่จะฟอร์มตัวอยู่บนพื้นผิวของดาวพุธได้ง่ายรวมถึงโซเดียมด้วยโซเดียมคือการที่มีโซเดียมอยู่มันคือการที่แบบว่ากลายเป็นชั้นบรรยากาศที่แปลกประหลาดไม่เหมือนกับดวงจันทร์ดวงจันทร์เราจะมีแบบชั้นบรรยากาศก็เป็นแบบพวกโลหะที่ไม่หนักมากฟุ้งกระจายได้ง่ายอย่างเงี้ยครับผมว่ามันเป็นหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจมากเลยเรื่องหลุมมืดมิดนิรันดร์บนดาวพุธเนี่ย permanent shadow area แล้วก็คนทำน้อยมากเลยเนาะเนี่ยนั่งไล่ดูแบบเลฟกันไปเลฟกันมาแบบยุคส่วนมากมันจะมาในยุคนะที่คุณพูดถึงเรื่องแบบยุคแรกๆมาจนถึงยุค messenger อะไรเงี้ยย้อนกลับไป9192ไม่ค่อยมียุคใหม่ๆเพราะยุคใหม่ๆทุกคนก็จะมุ่งไปดาวอังคารกันหมดแล้วก็อย่างที่ผมพูดมันไปง่ายอ่ะใครอยากทำวิจัยดาวพุธผมว่าสนุกเขาถึงมีแบบวิจัยดาวพุธว่าแบบเอาลาวาบนโลกตรงฮาวายมาวิจัยเพราะว่าอย่างนี้คือเราพบว่าลาวาบนพื้นโลกอ่ะมันจะมีหลายจุดเนาะแต่จุดๆนึงที่มันติดกับแกนโลกเลยคือแมกมาจากแกนโลกอ่ะมันถูกส่งขึ้นมาโดยตรงที่ฮาวายแล้วจุดนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาไม่รู้กี่ล้านปีแล้วเราก็เลยสามารถที่จะแบบหาตัวข้อมูลของแมกมาว่าที่แกนกลางโลกเป็นยังไงมีธาตุอะไรอย่างเงี้ยได้จากตัวแมกมาที่มาจากตรงฮาวายแล้วก็อีกที่นึงคือกรีซเขาเชื่อว่าตรงกรีซเนี่ยมันมีแมกมาที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยแบบโลกก่อกำเนิดขึ้นแรกๆก็จะเอามาทดลองกับตัวงานวิจัยด้านดาวพุธขึ้นมาครับครับน่าสนใจมากอ่ะก็ลองดูครับดาวพุธแม้จะเป็นดาวที่ไม่ได้มีบรรยากาศหนาแน่นสวยงามเหมือนกับบนโลกแต่ว่ามีหลายอย่างที่น่าทึ่งแล้วก็มีสนามแม่เหล็กสิ่งสำคัญนะครับสิ่งสำคัญแล้วก็มีอะไรอีกมีกระบวนการการเกิดที่น่าสนใจไม่แพ้ดาวดวงอื่นเลยก็เป็นหนึ่งในดาวอีกดวงที่ได้เรียกว่าเป็นอันเดอร์ด็อกไม่ค่อยมีใครพูดถึงแต่ว่ากลุ่มปริศนาการสำรวจระบบสุริยะได้ไม่แพ้ดาวเคราะห์ดวงอื่นเลยครับก็ถ้าใครที่ต้องการติดตามเรื่องราวอวกาศแบบนี้นะครับก็สามารถรับฟังได้ผ่านทาง Thai PBS Podcast นะครับบน thaipbspodcast.com แล้วก็ช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังฟังอยู่ครับแล้วก็บนเว็บไซต์ YouTube ของ Thai PBS Podcast ด้วยครับตอนนี้ผมเต้นณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับผมอิงเจรศิลป์อัศวกุลครับลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH